เป็นการเทียบกันอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่เบรกที่แล้วว่าเหตุการณ์เหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นครั้งหนึ่งที่ซานติก้าเป็นผับแห่งหนึ่งนะฮะสาบัะเทิงใหญ่มากเลยอยู่ที่เอกมัยซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นเป็นปรากฏการณ์ที่ใครหลายคนจําได้วันนั้นเนี่ยอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับผมก็วิ่งไปวิ่งมาระหว่างแถวแถวทองหล่อเอกมัยแล้วก็แถวแถว RCA นะฮะผลปรากฏก็คือไม่ได้เข้าดาวกับใครเลยเพราะว่าวิ่งไปวิ่งมา หวังจะเขาดาวกับคนน,าาบนั้าานคนนคี้เขาดาวกลางถนนครับแต่ว่าณวันนั้นผมผ่านซันติก้านะฮะแต่ว่าไม่ทราบเลยว่านั่นคือโอ้โหคือได้ยินเสียงอ่ะคือรถเนี่ยผ่านรถดับเพลิงเนี่ยผ่านไปผ่านมาตรงนั้นเนี่ยเยอะมากจริงๆแต่ว่าอารมณ์ตอนนั้นคือคุณต้องนึกถึงสมัยก่อนนะฮะยังไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับเรายังไม่สามารถดูได้ว่าเฮ้ยไฟไหม้ที่นั่นที่โน้นที่นี่ได้แบบเรียลไทม์รู้ว่าตื่นมาปั๊บแล้วเห็นภาพ ภาพหน้าหนึ่งหนะังสือพิมพ์วันรุ่งขึ้นโอ้โหคุณผู้ชมเอ้ยดูแล้วแทบจะร้องกรี๊ดออกมาเลยว่าโอ้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้อย่างไรเราเปรียบเทียบกันหน่อยดีกว่าครับว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นกับครั้งนี้นั้นต่างกันอย่างไรนะฮะพื้นที่ของภาพครับซานติกานั้นพื้นที่ใหญ่อาคารเดี่ยวยกระดับเป็น3ชั้นเป็นชั้น1ชั้น2แล้วก็ชั้นใต้ดินคือใหญ่กว่าที่สตหีบมากพื้นที่ขนาดใหญ่อาคารเดี่ยวมีชั้น1แล้วก็ชั้นลอยเท่านั้นเรามาดูกัันต่อครบ ผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บนั้นก็ต่างกันนะครับผู้เสียชีวิตที่ซานติก้าตอนนั้น67คนเยอะจริงๆกับผู้เสียชีวิตที่ที่สัตหีบเนี่ยนะฮะที่เมาท์เทนเนี่ยนะครับ14รายเท่านั้นส่วนประตูทางเข้าออกไปดูกันหน่อยฮะประตูทางเข้าออกทั้งคู่เหมือนกันคือคับแคบแล้วก็ไม่รู้ทำไมว่าคนไปออกกันออกตรงประตูตรงนั้นหมดเลยเหมือนกับว่าจะไม่มีประตูอื่นวัสดุกันเสียงเป็นอย่างไร ซานติก้านั้นในห้องนั้นบุอัดโฟมป้องกันเสียงติดไฟง่ายเช่นเดียวกันกับที่ Mountain. เม์เทนอ้าวเรามาดูกันต่อที่ตั้งผับครับที่ตั้งผับต่างกันนิดนึงฮะซานติก้านั้นใจกลางเมืองเลยครับอยู่ใจกลางเอกมัยเลยคนเพียบแถวนั้นไม่ต้องให้อธิบายส่วนเม์เทนบีผับดังกลางเมืองคนเยอะในคืนปกตินะฮะคนจะไม่ได้เยอะตลอดแต่ซานติกา คือมันรอบร้อมวยชุมชนนะฮะแถวนั้นมันแน่นมากนะครับก็เลยจะต่างกันนอกเหนือจากนั้นยังมีสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ครับสาเหตุการเกิดไฟไหม้ที่ซานติกา้านั้นเป็นช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็มีการจุดพลุก,กันนะฮะจุดพลุก,กันแล้วปรากฏว่าความสูงของพลุเนี่ยไม่ได้คำนวณไว้ไปโดนเพดานพอไปโดนเพดานปุ๊บเพดานเป็นโฟมก็หล่นลงมาเป็นลูกไฟลูกไฟลูกไฟแล้วก็ไปลุกลามตามที่ต่างๆและบนตัวคนด้วยส่วนที่สัตหีบตอนนี้ กำลังรอตรวจสอบอยู่นะครับว่าสาเหตุที่ไหม้ที่แท้จริงนั้นคืออะไรอา้าวคราวนี้เราเข้าเรื่องของหลักใหญ่ใจความที่ผมอยากจะสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วนั่นก็คือเราอธิบายกันไปมันก็ได้เท่านี้แหละครับคุณผ,ผู้ชมครับมันจะอธิบายกันไปเรื่องอื่นลากเอาเรื่องนั้นมาเกี่ยวเรื่องนี้มาเกี่ยวมันก็ไม่ได้ไปสู่การแก้ปัญหาการแก้ปัญหาคือใครจะรับผิดชอบต่อการสูญเสียในครั้งนี้ วันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีสั่งการทันทีหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ผับดังกล่าวนะฮะบอกว่ากำชับทุกหน่วยงานครับต้องหาสาเหตุดูแลเยียวยาผู้ที่รับผลกระทบโดยเร็วแล้วท่านก็ย้ําบอกว่าต้องหามาตรการคือสั่งการไปแล้วกับทุกหน่วยงานหามาตรการเอาตัวผู้รับผิดชอบมาให้ได้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรกำชับตำรวจกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าทุกจังหวัดอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนี่คำสั่งจากนายกคราวนี้ พอเราดูมหาไทยเราก็ต้องไปดูพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับคุณผู้ชมครับในฐานะที่ท่านนั้นกํากับดูแลกรมการปกครองโดยเฉพาะซึ่งก็เป็นหน่วยงานที่ต้องออกใบอนุญาตให้กับท้องที่ต่างๆว่าที่ไหนจะให้สร้างอันนั้นที่ไหนจะให้สร้างอันนี้ที่ไหนจะให้เปิดบริการแบบนั้นแบบโน้นแบบนี้ตอนนี้พลเอกอนุพงศ์บอกว่าต้องตรวจสอบว่าใครรับผิดชอบเพราะว่าตั้งผับอยู่ในพื้นที่โซนนิ่งผับดังกล่าวไม่ให้มีที่ตรงนั้นไม่ให้มีสถานบันเทิง ไม่ได้มีการขออนุญาตขอดูว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วใครต้องเป็นผู้รับผิดชอบอพูดตรงๆต,ตอนนี้ผมเชื่อแล้วว่ารายงานถูกส่งถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วแล้วรายงานก็ถูกส่งถึงท่านนายกแล้วนะฮะว่าใครเป็นเจ้าของที่นี่ถามหาถามหาคนรับผิดชอบนะเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ จะซานติกา้าจะเมาเทนบีอะไรก็ตามเถอคุณกลายเป็นบทเรียนที่สำคัญแล้วข้อมูลย้อนกลับไปเมื่อปี55มีการออกกฎหมายเป็นกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยของสถานบริการเรามาดูหน่อยดีกว่าครับหลักใหญ่ใจความของกฎหมายที่ออกหลังจากเกิดเหตุซานติก้าเนี่ยมันคืออะไรเราล้อมคอกกันเก่งดังนั้นล้อมคอกแล้วใครไม่ทําตามคอกที่ล้อมเราก็ต้องจัดการให้เข็ดหลาบถูกไหมฮะแล้วล้อมกันมาหลายปีแล้ว ก็ต้องมีทางหนีไฟชัดเจนใช้ได้จริงทางหนีไฟต้องเพียงพอต่อจํานวนผู้ใช้บริการหมายความว่าท่านต้องไปหาดูว่าพื้นที่ต่อตารางเมตรของท่านนั้นมีคนอัดแน่นอยู่เท่าไหร่ในวันปกติแล้วก็ในวันที่พีคสุดของคนที่มาใช้บริการถ้าเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ขึ้นต้องการทางออกกี่ทางแล้วโปรดจงคํานวณออกมาให้ตรงเป๊ะ,ปะแล้วสร้างทางออกให้เพียงพอกับจํานวนผู้คนที่เข้าไปใช้บริการผับของท่านในช่วงเวลาที่พีคที่สุด ความกว้างของประตูทางเข้าจะต้องไม่น้อยกว่า3เมตรขึ้นไปแล้วติดตั้งเครื่องดับเพลิงไว้ตามจุดต่างๆมีแสงส่องสว่างให้เห็นได้ชัดแม้ว่าผับของท่านจะมืดแต่ก็ต้องให้รู้ว่าตำแหน่งของเครื่องดับเพลิงนั้นอยู่อย่างไรจำนวนผู้เข้าใช้บริการนั้นไม่ให้เกินความจุครับท่านคํานวณไว้เท่าไหร่ก็ควรจะให้คนเข้าไปเท่านั้นอย่าให้ล้นและอย่าให้เบียดเสียดมากนัก แล้วปิดท้ายด้วยคำพูดด้านล่างคุณผู้ชมดูสิครับข้อความนี้น่าตกใจเหลือเกินนะฮะวสะทคือวิศวะกรรมสถานแห่งประเทศไทยสำรวจพบว่าสถานบันเทิงทั่วประเทศร้อยละ80โครงสร้างอาคารไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยนี่เราอยู่ในประเทศอะไรอ่ะคุณไปเที่ยวกันนี่รนะ้อยละ80เนี่ยโครงสร้างไม่ผ่านมาตรฐานผมก็วิงวอนไปยังใครก็ตามที่เป็นผู้ประกอบการนะครับท่านได้กําไรท่านได้เงินจากการสร้างสถานประกอบการลักษณะแบบนี้ขึ้นมา จริงๆมันเป็นที่ที่ก็ไม่ควรจะส่งเสริมกันให้ไปแต่ผมเข้าใจครับว่าตลาดมันกว้างผู้คนเครียดอยากไปเที่ยวก็ต้องไปที่แบบนี้แล้วไม่ได้หมายความว่าที่แบบนี้เป็นสถานที่อะโคจรที่ไม่ควรไปแตะนะเราควรจะต้องกําจัดมันให้หมดไปจากประเทศไม่ใช่อ่ะมันมีแต่เมื่อมีท่านต้องทําตามโครงสร้างที่กฎหมายกําหนดสิท่านต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่รับผิดชอบที่สุดที่ดีที่สุดเลยมันไม่ใช่รับผิดชอบหลังจากไฟไหม้นะ มันควรจะรับผิดชอบตั้งแต่ตอนสร้างว่าถ้าเกิดไฟไหม้หรืออุบัติเหตุอย่างอื่นขึ้นมาแล้วคนเขาจะมีทางออกคือคนที่มาเที่ยวแล้วจ่ายตังให้คุณน่ะเขาควรจะมีทางหนีที่ไร่เขาจะได้ไม่ตายออกไปเขาจะได้ไปทํางงทํางานต่อเลี้ยงครอบครัวเขาลูกเมียอยู่ข้างหลังพ่อแม่เยอะแยะเห็นไหมฮะจุดทูบกันอ้าวอันเนี้ยเราก็ต้องพูดกันตรงๆแบบนี้ว่าท่านยื่นขออนุญาตให้ตรงหรือยัง อันนี้คือมันไม่มีอะไรถูกกฎหมายเลยอะตั้งแต่ตรงที่ตั้งก็ผิดโครงสร้างก็ผิดจำนวนทางเข้าทางออกก็ผิดการดำรงอยู่ของสถานที่แห่งนี้ถูกต้องหรือไม่ทำไมคนแถวนั้นถึงไม่กล้าไปแจ้งความทำไมคนแถวนั้นถึงระบุว่าไปแจ้งความยังไงมันก็คงออกมาเหมือนเดิมก็คือเขาก็คงจะปิดไปอีกทีแบบตั๊บเดียวแล้วเขาก็กลับมาใหม่ผมก็ลังจะพูดอะไรคุณผู้ชมทราบดีใช่ไหมครับ ผมพูดออกอากาศไม่ได้อะเอาเท่านี้ไหมเ,เท่านี้พอเนาะผมพูดออกอากาศไม่ได้เท่านี้คุณผู้ชมก็รู้แล้วว่ามันยังไงดังนั้นถ้าท่านเป็นผู้นำผมไม่ทราบใครเป็นผู้นำอะไรยังไงท่านต้องกล้าฟันนะฮะว่าตรงนี้คือใครที่เป็นผู้ดูแลแล้วเขาควรจะรับผิดชอบเฮ้ย มันพูดได้เท่านี้คุณเพราะว่าผมไม่ผมไม่รู้ผมไม่รู้อะไรมากกว่านี้นะฮะผมรู้เท่านี้เพียงแต่ผมรู้ว่าทําไมถึงไม่มีใครจัดการเรื่องนี้ก่อนที่มันจะเกิดไฟไหม้ทั้งๆท,งท,งที่การดํารงอยู่ของสถานที่แห่งนี้มันมีที่มาที่ไปที่ผิดปกติจบดีกว่าเรื่องไฟไหม้ไม่เอาแล้วเดี๋ยวหัวจะปวดวันดีสนุกฟรีดีดทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้